ความรู้สึกถึงแม่อ่านแล้วซึ้งมากก็จจรายุ โพสภาพคู่คุณแม่แคปชั่นสุดซึง้งเป็นคู่ที่ทำเอาแฟนคลับต่างเสียดายไปตามๆกันค่ะเมื่อสาวโบเบนจวันได้ออกมาเปิดใจทะน้ำตาว่าเธอถูกแฟนหนุ่มก็เจรายุบอกเลิกแล้วพร้อมเผยว่าโบยังงง,งๆเพราะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันครบรอบวันที่8กุมภาพันธ์เธอยังฉลองกันอยู่เลยทุกอย่างดูโอเคมากไม่ได้รู้สึกว่ามีสัญญาณอะไรวาเลนไท์มีทริปไปต่างประเทศกลับมาเริ่มไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกว่าอยากขอเวลาอยู่กับตัวเองซึ่งเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของ นึ่มก๊อดเจ้าตัวยังออกมาโพสต์ข้อความว่า Goodbye Social Media. See you soon พร้อมทั้งก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังออกมาโพสต์ภาพคู่กับคุณแม่พร้อมลงแคปชั่นว่าหลายปีก่อนเคยพาแม่มาเที่ยวเกาหลีด้วยงบประมาณอันน้อยนิดมีหลายอย่างมากที่เราทั้งคู่อยากได้แต่ก็ได้แต่มองณตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าจนนะแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ปลูกไว้ยังไม่ออกดอกออกผลวันนี้กลับมาอีกครั้งเห็นแม่ได้ซื้อได้กินสิ่งที่เขาชอบก็มีความสุขรักแม่ที่สุดครับ